เอาละครับกลับมาในช่วงไลฟ์โชว์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีศิลปินหนึ่งวงนะครับมานั่งกับเรานะครับแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยแล้วพวกเขามากับซิงเกิลที่2แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกับ Holy Cat เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวให้กับแฟนๆชาว Music All Round ได้รู้จักกันสักนิดนึงแล้วกันครับผมณครับเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องนำครับครับผมผ่าครับแซกโซโฟนกับซินธิไซเซอร์ครับครับผมดอยตีกลองครับครับผมเพียวเบสครับผมต้องครับซินธิไซเซอร์กับทำเป็ดครับผมเอาละฮะก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับสำหรับสมาชิกนะฮะของวง Holy Cat นะครับตอนนี้มาเป็นซิงเกิลที่2แล้วขอย้อนกลับไปถามถึงซิงเกิลแรกนิดนึงดีกว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาฟีดแบคดีครับเราก็ดูจากการที่เราเล่นสดตามงานต่างๆครับง่ายๆเลยงาน12ปี Small Room ครับแล้วก็เป็นวงน้องใหม่แต่ว่าก็คนก็ร้องตามกันได้ครับแล้วก็กระแสใน YouTube ในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็โอเคครับเพียวเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เพียวผมชอบชื่อเขาแล้วก็ตัวเขามากสนุกครับเวลาเล่นสดสนุกสนุกมากมีการร้องตามได้ครับอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปนะฮะแล้วก็เป็นวงที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มได้ยินชื่อกันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับสมอลรูมไปไหนต้องมีโพลีแคทไปด้วยนะฮะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มาถึงซิงเกิลที่2แล้วชื่อว่าอะไรชื่อว่าลาครับลาใช่ครับง่ายๆเลยลาเฉยๆถ้าเธอคิดจะลืมเขาแล้วคราวนี้ก็ต้องถึงเวลาลาเลยใช่ไหมลาเลยครับผมเพลงที่พูดถึงอะไรยังไงเป็นการพูดถึงมุมมองความรักอีกแง่มุมหนึ่งครับความจริงมันเป็นเพลงเศร้าครับครับผมมันเป็นเพลงช้าๆแต่ว่าเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยมันมองความรักในแง่ดีอกหักไม่เป็นไรประมาณนี้ครับอ๋อก็คือถ้าฟังในเนื้อหาของมันแล้วก็คือจะไปในแง่บวกแต่ว่าเพลงที่ด้วยบรรยากาศของดนตรีด้วยอะไรต่างๆนานาในเพลงเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเศร้าๆอันนี้เป็นความตั้งใจของทางวงเลยหรือเปล่าที่จะทำให้มันคอนทราสต์กันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจเลย มันมาเองของมันครับใช้เวลานานไหมกว่าเพลงลาที่จะมาเนี่ยน่าเขาแต่งไว้ประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีนานมากครับผมก็ประมาณปี1ครับปี1ครับเหมือนกับเพลงแรกที่แต่งพอมาอยู่ Small Room ก็ปรับแก้ด้วยเหตุนี้ด้วยมั้งทำให้เพลงเนี้ยมันทำให้เป็นเพลงเศร้าแต่ว่ามองโลกในแง่ดีเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันจะเศร้าแล้วก็บ่นมองไปเลยบ่นมองนิดนึงอะไรทำให้เราแต่งเพลงลานี้ออกมาเพื่อนผู้ชายเนี่ยคุณชอบผู้ชายด้วยไม่ใช่ เป็นเรื่องของเพื่อน เพื่อนผู้ชายครับเป็นเรื่องจริงในชีวิตเขามาเล่าให้ฟังว่าการที่คบกับแฟนมาหลายปี 4-5 ปีคือตอนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักแล้วครับแล้วมันก็รู้ตัวว่าอีกไม่นานก็ต้องเลิกกันยังไงก็ต้องเลิกกันฮะผมก็เลยชอบเรื่องราวประมาณนี้ครับแล้วทำไมถึงเอาเพลงนี้มาใส่ไว้ในอัลบั้มนี้ล่ะจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นหนึ่งใน6เพลงที่เราส่งเดโมมาที่ Small Room ครับครับผมแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เอามาอยู่ในอัลบั้มครับแต่พี่ลุงบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้นะมาเหอะพี่ชอบก็เขาเป็นผู้บริหารครับแน่นอนการตัดสินใจสูงสุดก็อยู่ที่เขาแล้วเพลงเราที่แต่งมา7ปีแล้วพอมาอยู่ Small Room ได้รับการช่วยเหลือจากใครหรือเปล่ามีการปรับแต่งยังไงบ้างหรือว่า Polycatซัดกันเองหมดเลยหลักๆเรื่องดนตรีครับเราซัดกันเองหมดเลยจะมีแก้เนื้อร้อง2ประโยคครับจะมีท่อนฮุกได้พี่ก๊อฟซูเปอร์เบเกอร์เข้ามาเปลี่ยน1ประโยคแล้วก็ท่อนสุดท้ายสุดได้พี่เชาครับพี่เชาวเล่นสั่งทุกจริงๆแล้วได้สุดยอดฝีมือมาช่วยปรับแต่งเนื้อร้อง2ท่อนให้นะครับแล้วเรื่องดนตรีโพลีแคทก็ซัดกันเองกันเต็มเลยนะครับก็เลยออกมาเป็นเพลงลานะครับแต่ว่านอกจากเพลงลาที่นำมาฝากแฟนๆแล้วเนี่ยตอนนี้อัลบั้มก็วางแผนแล้วด้วยใช่ไหมฮะครับเป็นแพ็กเกจของพรีออเดอร์ครับครับคือเป็นระบบสั่งจองแผ่นล่วงหน้าครับผมครับของเราเนี่ยพรีออเดอร์จะไม่ทันแล้วจะปิดไปแล้วถ้าเราสั่งตอนนี้เราจะได้แพ็กเกจประมาณนี้ครับจะมีลูกอมเปิดเข้ามาเจอลูกอมก่อนเลยครับผมมีสติ๊กเกอร์ครับครับผมครับสติ๊กเกอร์โพลีแคทอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์คุณแผนครับเราจะบอกว่าสติ๊กเกอร์พวกนี้ครับไม่มีขายที่อื่นครับคือใส่เฉพาะพรีออเดอร์ใช่ใช่ใช่ไหมฮะนี่เป็นซีดีครับเป็นแมวก็ตามชื่อวงนะฮะนี่ก็เป็นพรีออเดอร์นะครับที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Small Room ใช่ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ของ Holy Cat เนี่ยหมดแล้วใช่ครับแต่ว่าซื้อตามแผง CD ทั่วไปได้เลยครับตามแผง CD จะได้อะไรบ้างอ่ะอย่างนี้ครับนี่ไปนี่ของแทนกับลูกอมที่พี่ถือจะได้ครับโอเคไม่มีรายชื่อในนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับครับผมสิ่งสำคัญที่สุดคือเพลงที่อยู่ข้างในนี่นะฮะซื้อไปเก็บได้นะครับแล้วในอัลบั้ม Holy Cat เนี่ยมีกี่เพลงครับทั้งหมด12เพลงครับ12เพลงใช้เวลาทำกันนานไหม12เพลงนี้ประมาณเดือนตุลาครับพูดเร็วเหมือนกันนะครับผมเดือนตุลาแต่ว่าเรามีเพลงเก็บไว้อยู่แล้วครับอ๋อเพลงที่ตุนไว้ตอนนั้นเราส่งเดโมมา6เพลงครับผมแล้วแนวเพลงภาพรวมของอัลบั้ม Holy Cat นี่มันไปในดิเรกชันไหนไปในทางไหนเราเรียกว่าเป็นซินป๊อปครับเป็นซินธิไซเซอร์หรือว่าเครื่องสังเคราะห์เสียงครับผมบวกกับป๊อปในส่วนของซินธิไซเซอร์เนี่ยเราจะเอาไปใส่ในส่วนของดนตรีครับส่วนป๊อปเนี่ยเราไปใส่ในส่วนเนื้อร้อง
ให้มันเข้าใจง่ายแต่ว่าดนตรีให้มันมีลูกเล่นใช่ให้มันมีจุดเด่นของวงก็เจ๋งดีนะฮะ12เพลงมีทุกอารมณ์ใช่ไหมตั้งแต่ช้าเร็วมีเดียมมีหมดมันกว่าถ้าคิดจะลืมเขาก็มีครับผมไม่ใช่ช้าๆซึ้งๆกว่าลาก็มีความยากของการทำอัลบั้มเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงหรือว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่ยากที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดด้วยมันจะเป็นจุดเดียวกันก็คือการเริ่มเพลงตั้งแต่แต่งเพลงจนถึงพอมีเดโมแล้วเนี่ยเราจะให้มันขึ้นมาเป็นแบบตัวตนโพลีแคทได้ยังไง อะไรเงี้ยตั้งแต่คือช่วงแรกอะครับก้าวแรกของเพลงยากที่สุดแล้ว MV อ่ะ MV มีให้เราออกมาได้ดูให้เราได้ดูกันยัง MV เพลงลาออกมาแล้วครับออกมาแล้วใช่มั้ยออกมาแล้วครับก็ออกมาตั้งแต่ประมาณปลายกุมภาครับคุณอาจจะสับสนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราออก MV มาแล้วนะไปดูที่ Audio อ่ะครับยังเยอะกว่า MV อีกเฮ้ยก็เลยอยากจะบอกให้ทุกคนว่า MV ออกแล้วโหลดได้มั้ยอ่ะของ Small Room ได้มีโค้ดทางไหนครับผมถ้าคิดจะลืมเขานะครับรหัสดาวน์โหลดครับผมดอกจัน492567กดโทรออกแล้วตามด้วยหมายเลข140ครับผมเพลงลาครับดอกจัน492567กดโทรออกแล้วตามด้วยหมายเลข152ครับผมอยากจะให้ Polycat ฝากผลงานกันสักนิดนึงดีกว่าเมื่อเธอมาส่งครับซิงเกิลที่3มีคนมาฟีเจอริ่งหลายๆคนที่ดูคลิป12ปี Small Room เนี่ยอาจจะรู้แล้วว่ามีใครมาฟีเจอริ่งเดี๋ยวลองดูลีลาเขาในเพลงจริงๆแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับแฟนๆชาว Music All Round นะครับเดี๋ยว5หนุ่ม Polycat เนี่ยเขาจะแสดงให้ดูกันสดๆเลยวันนี้เอามาฝากกี่เพลงเนี่ยเพลงลาครับในเวอร์ชั่นแปลกใหม่ไม่ได้ดูที่ไหนแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับกับ Polycat ฮะเราบังเอิญยังรักกันอยู่ก็คงจะรู้กันในไม่ช้าว่าความรักสองเราถึงเวลาจะจบกันในวันไหนสักวันจะผมลิขิตทำรักเธอเกิดแต่ไม่บังเอิญเป็นฉันที่ผ่านมาไม่เป็นไรไม่สำคัญที่เธอนั้นจะแยกทางก็คงมีผิดอะไรไม่ใช่ความรักที่ทำให้เราดีอยู่ด้วยกันแต่เป็นแค่ฝันที่ฉันตื่นมาก็ลาจากไม่มีเหตุผลที่ชื่อรังเหตุผลอะไรทั้งนั้นไม่ต่างอะไรกับเรื่องใดๆที่ผ่านพ้นมาแค่เป็นชะตาที่ต้องเกิดมาเพื่อลากันมีสิ่งที่หวังก็ต้องหยุดหวังฝันก็หยุดมันเท่านั้นพอถ้าผมไม่คิดทำรักเธอเกิดแต่ไม่ใช่ฉันจริงๆใช่ไหมที่ผ่านมาไม่เป็นไรฉันดีใจที่ได้เคยอยู่ด้วยกันก็คงไม่ผิดอะไรไม่ใช่ความรักที่ทำให้เราดีด้วยกันแต่เป็นแค่ฝันที่ฉันตื่นมาก็ลาจากไม่มีเหตุผลที่ชื่อรันเหตุผลอะไรทั้งนั้นฝันก็หยุดมันเฮ้ยเท่านั้นพอ
แผ่นรักกี่พันทั้งหลายใกล้จากฉันไปรักครั้งไหนเกิดขึ้นมาในใจความทรงจำทุกอย่างงดงามวันเวลาผ่านและพบฉันช้าสนับสนุนโดยสิงห์